วันนี้นะคะช่างก็กำลังปรับพื้นที่ที่เราจะเทพื้นตรงนี้นะคะที่เราต้องเทพื้นเดี๋ยวพ่อเจี๊ยบจะพามาดูตรงนี้นิดนึงค่ะนี่แหละที่เพื่อนเอาดินมาถมแล้วนะคะในตรงนี้มีหลุมทั้งนั้นเลยนะคะเนื่องจากว่าน้องหมาของเรามันดื้อมากนะคะมันคงไม่ไหวแล้วแก้เราพยายามถมหลุมหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ามันถมไม่ได้นะคะจำเป็นเราก็เลยต้องนี่แหละค่ะเลยจากเรื่องเล็กๆจากหลุมเล็กๆแต่ว่าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเรารักน้องหมายังไงเราก็ต้องให้เขาได้อยู่ด้วยก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการเทพื้นก็เยอะนะคะที่ประเปียกว่ารักยิ่งใหญ่นั่นก็คือเทพื้นบริเวณกว้างพอสมควรเลยนะคะกว่าที่จะแก้ไขปัญหาหลุมว่าที่จะแก้ไขปัญหาหลุมที่หมาทำได้นะคะก็คือว่ามันเคยมีอุบัติเหตุนะคะเคยมีคนตกหลุมที่หมาขุดเอาไว้เวลาเดินมารีบไม่ได้ดูหรือตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยนะคะมันอันตรายมากนะคะก็เลยตัดสินใจนี่คือสาเหตุที่เราต้องเทพื้นตรงนี้ออกมาผลพลอยได้ก็คือเราจะมีลานปาร์ตี้ตรงนี้ด้วยแหละนี่ช่างกำลังเริ่มปรับที่แล้วนะคะปรับพื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้คุณลุงก็กำลังล้างบ่อพลาสติกช่างนะคะที่เพื่อที่จะตากแล้วก็จะได้เก็บนะคะเนื่องจากว่ามันกีดขวางทางที่ช่างทำงานนะคะจำเป็นจะต้องล้างแล้วก็เก็บตอนนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับที่ช่างทำงานนะคะตอนนี้ก็กำลังปรับที่นะคะต้องเอาท่อน้ำนี่เมื่อก่อนนี้มันจะเป็นท่อน้ำที่เดินเข้ามาเพื่อทำสปริงเกอร์รดสนามหญ้านะคะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าหมดเลยนะคะสนามหญ้านวลน้อยแต่ว่าตอนนี้ก็เลยต้องปรับใหม่หมดเลยนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้ก็กำลังเริ่มจะแต่งเรียกอะไรรอบๆต้นลีลาวดีนะคะเหมือนเป็นกระถางนะคะแต่งเหมือนเป็นกระถางรอบต้นลีลาวดีเพื่อที่จะให้เขาให้น้ำให้ปุ๋ยได้นะคะแต่เพื่อความสวยงามนะคะ